สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์รักของคุณมากันที่ราศีถัดมาราศีกุมค่ะ 1-16 กุมภานี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรเป็นการดูดวงแบบตะวันตกเป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือจะนอร่นแรดเด้งดวงทั่วไปนะจ๊ะโดยเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นบันเทิงโดยเป็นขำๆดูเพราะว่าไม่มีอะไรดูโอเคไหมอ่ะมาเรามาดูกันขอดูพลังงานหลักของคุณก่อนการงานการเงินชีวิตโดยรวมๆของคุณกุมจ๋า The Wheel of Fortune ว้าวจักรวาลเปิดทางแล้วหรือเปล่าจ๊ะหนูจ๋า The Fool ค่ะมีเกณฑ์ของการเดินทางมีความรู้สึกในด้านของความรักกับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงกับใครบางคนกับ The Hermit ราศีกันนี่ไพ่อาจารย์เปลี่ยนชุดแล้วนะคะเปลี่ยนสำรับแล้วนะเมื่อกี้อาจารย์เปิดราศีกันไปแล้วก็เปลี่ยนสำรับเรียบร้อยแต่ก็ยังมาเจอราศีกันอยู่ตรงนี้อีกเนาะเป็นอะไรกับราศีกันไหมมีประเด็นกับเขาหรือคะมีเกณฑ์ของการได้ไปทำบุญโอเคมีเกณฑ์ของการได้รุ่นเริงสังสรรค์อ่ะไพ่ของ The Wheel of Fortune เป็นไพ่ใบแรกเรื่องของการงานก่อนอะไรที่ผ่านมาเมื่อในอดีตถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีค่ะ The Wheel of Fortune มาบอกว่าชีวิตมีขึ้นมีลงเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ดวงคุณเปิดแล้วค่ะจักรวาลเปิดทางให้คุณได้เดินทางไปในเส้นทางที่คุณต้องการถ้าสุขเศร้าเหงาซวงหรือเป็นอะไรก็ตามหรือการงานไม่ดีตอนนี้มีแต่ข่าวดีอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการทำงานก็ได้นะคะมีข่าวดีในเรื่องของการทำงานมีเกณฑ์ได้ปรับตำแหน่งได้เลื่อนตำแหน่งมีเกณฑ์ได้โยกย้ายด้วยอาจจะเป็นเกณฑ์ของการโยกย้ายไปทำงานต่างจังหวัดเพื่อประรับตำแหน่งใหม่ก็ได้เกณฑ์การโยกย้ายมีทีเดียวนะคะการงานการเงินเหรอการเงินชีวิตคุณต้องแบกรับเนาะบางคนเป็นหัวหน้าครอบครัวมีเรื่องแบกรับมีค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านค่าโทรศัพท์เป็นคนมีค่าล้นเหลือสิ่งที่ต้องแบกรับยังต้องแบกรับต่อไปหนูเอ้ยยังต้องสู้ต่อไปนะคะแต่บางทีคุณก็กักขังตัวเองหรือมีความคิดในเรื่องของคือคิดซ้ำไปมาหรืออยู่ในเกณฑ์ของภาระที่คุณต้องแบกรับคุณก็ต้องแบกรับอยู่นั่นแหละมันไม่สามารถจะเอาออกไปได้ถ้าเราไม่รับผิดชอบถ้าเราไม่ทำใครจะทำประมาณนั้นนะจ๊ะเหนื่อยเนี่ยช่วงนี้มีเกณฑ์ของการเหนื่อยงานค่อนข้างมีปัญหาและอุปสรรคที่ผ่านมาอดีตนะอดีตที่ผ่านมามีปัญหาและอุปสรรคคุณจะได้ทำงานใหม่ๆเริ่มต้นกับงานใหม่ๆการเริ่มต้นกับงานใหม่ๆเป็นการเริ่มต้นที่ดีมันเป็นงานที่ท้าทายความสามารถถามว่ามันจะสำเร็จไหมไม่เสี่ยงไม่รู้ค่ะไม่รองไม่รู้แต่ไพ่ของ Wheel of Fortune ประกอบกับงานเนี่ยถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะเป็นการเริ่มต้นที่ดีแต่คุณมีความเครียดอ่ะมีความเครียดในเรื่องของการทำงานมีใจแบบมันกังวลอ่ะมีความกังวลมีความเครียดมีการคิดไปคิดมาวนซ้ำซากจำเจแล้วก็ถ้ามีภาระหนี้สินอยู่ภาระหนี้สินก็ยังจัดการไม่ได้เลยนะแล้วก็ถ้าคนมีหนี้ก็ระวังหนี้แล้วกันหนี้บัตรเครดิตหนี้อะไรแบบเนี้ยก็ยังต้องจะต้องดิ้นรนรับบริหารจัดการให้ดีๆนะจ๊ะในเรื่องของความรักอีกเรื่องนึง มีเกณฑ์เดินทางไปต่างจังหวัดมีเกณฑ์ไปทำบุญไปทำทานคุณเป็นคนที่มีจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลที่จิตที่ช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนจิตพวกนี้จะมีอะไรที่ตอบแทนคุณไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าคุณเป็นคนที่แบบว่าให้ความช่วยเหลือถ้าช่วยเหลือใครได้เป็นคนมีจิตเมตตาเป็นคนใจบุญเพราะฉะนั้นบุญที่คุณสะสมไว้แต่ชาติเนี้ยมันจะส่งผลให้คุณเนี่ยจะไม่มีวันถึงทางตันในชีวิตเดี๋ยวมันจะมีทางออกให้คุณได้เดินเองนะจ๊ะในเรื่องของความรักเหรอมีเกณฑ์ไปลื่นเลงปาร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อนมีเกณฑ์ได้เจอเพื่อนเก่าๆเพื่อนเก่าๆนะคะปาร์ตี้มีเกณฑ์การปาร์ตี้หรือการไปร่วมงานแต่งงานเจอเพื่อนฝูงหมู่มากความรักเหรอความรักไม่มีอะไรเลยเนี่ยความรักได้ข่าวคนรักเก่าบ้างไหมคนรักเก่าที่เขาจากเราไปหรือเราจากเข้ามาได้ข่าวบ้างไหมอาจจะมีเกณฑ์ของการกลับมาของคนเก่าๆด้วยนะแต่การกลับมานั้นก็ไม่ได้สร้างความชื่นอกชื่นใจให้กับคุณนะจะดีใจขึ้นมาแวบหนึ่งการดีใจขึ้นมาแบบอุ๊ยกลับมาทักฉันอุ๊ยเข้ามาแต่ก็ยังคงไม่แน่ใจกลัวกลับไปเจ็บอีกกลัวซ้ำรอยเดิมอีก
าจจะตั้งกำแพงใส่ก็ได้นะเหมือนชีวิตคุณก็เป็นบาปในคุณก็มีความสุขกับตัวคุณเองเพราะว่าทุกวันนี้ก็ปวดหัวในเรื่องของปากท้องค่าใช้จ่ายงานการเยอะและก็ไม่อยากเอาใจไปกังวลกับเรื่องเหล่านั้นอีกแล้วก็ได้แต่ดีใจแวบหนึ่งดีใจและคนที่คุณรอคอยก็ยังรอคอยอยู่บาปนี้แหละที่เห็นเนี่ยรอคอยการรอคอยนั้นจะได้ผลสำเร็จไหมล่ะมันอาจจะมีเกณฑ์ของการได้ทักได้ทายได้รับข่าวสารแต่ก็ไม่ได้มองถึงความสัมพันธ์ที่จะพัฒนาไปทิศทางที่ดีได้นะเพราะว่ามองแล้วมันก็พัฒนาได้ยากเหลือเกินอ่ะความรักมันน่าจะจบแหละ The Traveler The Magician คุณอาจจะไม่ค่อยมีความสุขในความรักในมากเท่าที่ควรค่ะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เหมือนใครที่เข้ามาก็มีคนเข้ามาจีบนะมีคนเข้ามาอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ก็ยังไม่ใช่สเปคหรือว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะรับใครเลยมีเด็กๆ เข้ามาด้วยนะจ๊ะมีเด็กเข้ามาคุณโฟกัสกับงานกับเงินกับครอบครัวของคุณความรักครั้งเก่าเนี่ยจะมีคนมาขอโอกาสมีเด็กมาขอโอกาสมีเด็กมาแอลมาอ่อยมาหยิบยื่นไมตรีเอาไหมจ๊ะเอาไหมอารมณ์ของเด็กมาหยิบยื่นไมตรีแต่คุณคงไม่ได้ปฏิเสธแต่คุณก็คงไม่ตอบรับนะคะคือไม่ปฏิเสธหมายถึงก็ดีใจที่มีคนมาหยิบยื่นไมตรีหยิบยื่นความรักให้กับเราแต่เราไม่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่กับใครเพราะคุณยังอยู่ในความทรงจำเดิมๆแล้วก็ยังโฟกัสกับคนเดิมๆหรือคนที่เข้ามายังไม่ได้ตอบโจทย์ยังไม่ใช่สเปคยังไม่ได้คนที่ฉันชอบแล้วก็มองถึงความสัมพันธ์ที่มันหยิบจับต้องไม่ได้อะอารมณ์ประมาณนี้นะจ๊ะกลุ่มในเดือนนี้นี่คือพลังงานของคุณแล้วก็ยังคงมีความเหงาเป็นเจ้าเรือนมีความเครียดถาถมอยู่ในใจลึกๆความรักที่ผ่านมาอาจจะเป็นรักรับๆ รู้กันอยู่2คนคุยกันอยู่2คนในความรักของคุณที่คุณพยายามทุ่มเททุ่มกายทุ่มใจกับเขาแต่เขาก็ยังคงเงียบกิ๊บเงียบกิ๊บเขาเงียบกิ๊บมาคุณก็เงียบกิ๊บกับต่างคนต่างคุยกันในฝันเหรอคุยกันในความฝันในความทรงจำเงียบกิ๊บเลยนั่นแหละก็ยังกิ๊บกันอยู่แต่มันจะมีเกณฑ์ได้รับข่าวนั่นแหละมันจะมีเกณฑ์ได้รับข่าวสารจะได้อะไรข้อความดีๆสร้างกำลังใจให้กับคุณก็ได้นะโอเคไหมไปที่คนที่คุณรักกันใครกันนะคนที่คุณรักเนี่ยคนที่คุณรักค่ะไปดูชีวิตเขาเป็นยังไงชีวิตเขาเป็นยังไงดอมพลอมมาเจ้าดมูนตัวไฮพินเทสอารมณ์ขึ้นๆลงๆนะคนนี้เดอะทราเวอร์อารมณ์ขึ้นๆลงๆค่ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเป็นไบโพล่าหรือเปล่าไม่รู้ทำงานในองค์กรใหญ่ๆต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมเขามีความรักในความรับเยอะบางรักได้พังลงไปแล้วคุณกับเขาหรือเปล่าที่พังลงไปเขามีอะไรที่ปิดบังซ่อนเร้นคุณเขามีเป็นคนที่ชอบควบคุมคนอื่นเขามีรักครั้งใหม่เหรอขอดูซิคุณอาจจะดีลกับราศีเมษราศีมีนทักน้ำกรกฎมีนพฤศจิกค่ะเขาเครียดเรื่องของความรักอยู่นะ Justic เขาทะเลาะกับคนที่เขารักกลับไม่ได้ไปไม่ถึงค่ะได้แต่รอทำอะไรไม่ได้ในความรักความสัมพันธ์คนคนนี้อาจจะมีครอบครัวแล้วก็ได้หรือเขามีตัวจริงของเขาอยู่ใครมีครอบครัวคุณมีครอบครัวหรือเขามีตอบอาจารย์ใต้เม้นด้วยใครมีคะหรือว่าต่างคนต่างมี คนคนนี้ชอบควบคุมและชอบคอนโทรลคนอื่นค่ะในความรักความสัมพันธ์ใดๆก็ตามถ้าเข้ามาแล้วทำให้เขาเดือดร้อนสร้างความยุ่งยากลำบากใจดราม่าชีวิตไม่เอาเดอะทาวเวอร์มีการพังกับใครบางคนด้วยอารมณ์ที่รุนแรงด้วยนะใช่ด้วยอารมณ์ที่รุนแรงคุณอาจจะดิวกับราศีตุลเครียดอยู่จบเดอะพิจิกจบมีใครบางคนที่เขาโหยหาและคิดถึงแต่คนคนนั้นเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้แล้วค่ะโอเคไหมใช่คุณหรือเปล่าไม่รู้อ่ะ1ถึง16นี้ค่ะ1ถึง16ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรเอ๊ะไม่ใช่1ถึง16สิมันต้องเป็นไม่ใช่ละเออไม่ใช่ละมันอาจารย์ทํา1ถึง16ไปแล้วไม่ใช่เหรอเอออาจารย์พูดผิดค่ะมันจะต้องเป็น16ถึง31 28เดี๋ยวนะใช่ป่ะ
ใช่ป่ะเดี๋ยวขออาจารย์ดูอ๋อถึงสิบหกถูกแล้วค่ะถูกแล้วอาจารย์ยังไม่ทำหนึ่งถึงสิบหกเนาะโอเคถูกแล้วค่ะ1ถึง16นี้ค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณจะไปในทิศทางใดอยู่กับความทรงจำเดิมๆค่ะคุณไม่ยอมออกจากความทรงจำเดิมๆแล้วคิดวนไปวนกลับอยู่นั่นแหละก็ยังเก็บกอดเขาไว้นี่นาก็ยังรักเขานี่นาก็ยังรอเขานี่นาเซ็งเป็ดมากเขาไม่มาง้อสักทีเนาะเมื่อไหร่จะลืมได้เมื่อไหร่จะไม่เครียดเมื่อไหร่จะไม่คิดถึงเมื่อไหร่จะเลิกจำเมื่อไหร่จะตัดเขาขาดคุณจะอยู่ในความทรงจำเดิมๆความรู้สึกเดิมๆคิดไปคิดกลับคิดกลับคิดไปอยู่นั่นแหละค่ะวนเวียนกับตัวเองเซ็งตัวเองเหมือนกันเบื่อหน่ายกับตัวฉันเองเหมือนกันเมื่อไหร่ฉันจะตัดไอ้คนนี้ออกไปจากชีวิตออกไปจากความรู้สึกเขาตัดออกไปจากชีวิตเราคงตัดไปแล้วล่ะนั่นแหละเขาคิดยังไงกับคุณคนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณคะสามถ้วยเขาคิดเป็นเพื่อนเหรอรถปาร์ตี้เขาคุณอยู่ในความเขาเดินจากไปแล้วอยากไปไม่ก็ไม่ได้อยากไปนะทำไปแล้วได้แต่ทำใจค่ะเขาคิดยังไงกับคุณเขายังอยากได้ความเกื้อกูลจากคุณเขายังอยากได้อะไรเดอะมูนเขาคิดยังไงกับคุณจริงๆอ่ะเขาคิดกับคุณเป็นเพื่อนกันแล้วกันประมาณว่าเราเป็นอย่างอื่นไม่ได้ก็เป็นเพื่อนกันแล้วกันเขามองคุณเป็นคนในครอบครัวหรือไม่ครอบครัวคุณก็รู้จักกันนะคะมองถึงความสัมพันธ์ที่อยากเป็นครอบครัวกับคุณน่ะแต่มันมีเดอะมูนมากั้นเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งนะถ้าเป็นไปได้เขาอยากเริ่มต้นใหม่การคุยการพูดการเคลียร์เขากำลังวางแผนกำลังนึกอยู่กำลังหาทางอยู่ว่าเขาจะทำยังไงให้คุณได้กลับมาอยู่ตรงนี้อีกครั้งค่ะจริงแต่เขากำลังหาทางออกไม่รู้ว่าจะหาทางออกยังไงมันเหมือนกับความสัมพันธ์เนี้ยมันจากกันมานานการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็คงยากแล้วล่ะแล้วอย่างเขาไม่รู้ว่าคุณอาจจะมีคนของคุณไปแล้วไหมคุณอาจจะมีใครบางคนที่คุณไปโฟกัสแล้วด้วยไหมหรือเขาส่องคุณอยู่ถ้าเขาเห็นคุณเขาก็ยังรู้ว่าคุณไม่มีใครแต่เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงได้เลยเขาได้แต่รอให้คุณไปง้อเขาได้แต่รอคุณค่ะเขายังรักคุณอยู่เขาไม่อยากให้ความรักครั้งนี้มันจบลงไปนะคะเขายังรอคุณอยู่เขามองคุณอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆนะเขามองถึงคุณเองเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนเก่งเป็นคนที่น่าจะได้หาตัวจับยากคนหนึ่งทีเดียวเพราะฉะนั้นเขาเคยคิดว่าไม่น่าเลยเสียดายไม่น่าเลิกกันเลยไม่น่าเฉยเลยไม่น่านิ่งแบบนี้เลยน่าจะแสดงออกไปให้เขาได้รู้ว่าฉันรักเธอเขาจะได้ยังอยู่ตรงนี้อยู่เขาคนคนนี้คือเขาไปไกลอะเหมือนเขาคิดว่าคุณไปไกลคุณดูมีชื่อเสียงดูมีความสุขดูมีความสำเร็จในหน้าที่การงานการเงินไปไกลเกินกว่าเขาจะวิ่งตามทันแล้วมั้งคุณเป็นเดียมเพลสที่หนึ่งในใจเขาคุณยังเป็นคนที่ถูกตาต้องใจคุณยังเป็นคนที่เขาคิดว่าเป็นคนดีที่สุดตั้งแต่เขามีมาแล้วไงล่ะแต่เขาคงคิดว่าคุณมีใครแล้วล่ะเขาไม่คุณสมบัติครบถ้วนแบบนี้ก็คงไม่โสดปะเขาก็คิดว่าคนสมบัติครบถ้วนแบบคุณเนี่ยไม่น่าจะโสดแล้วคงจะมีคนมาจีบเยอะแยะคงจะมีคนคุยมากเยอะแยะมากมายนั่นคือสิ่งที่เขาคิดกับคุณเขายังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่ไหมเขายังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่ไหมแม่ยังต้องการค่ะยังต้องการอยากเริ่มต้นใหม่ด้วยใช่เขาอยากให้คุณลืมเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวที่เคยบาดหมางเรื่องราวความรู้สึกของคุณที่เขาไม่เคยใส่ใจเขาไม่เคยเติมเต็มอะไรให้กับคุณเขาอยากให้คุณลืมเรือนเรื่องเหล่านี้ไปและกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมกลับเริ่มต้นกันอีกครั้งอย่างมั่นคงและปลอดภัยเขาบอกว่าเขาจะมั่นคงกับคุณเขาจะชัดเจนกับคุณเขาจะมั่นคงชัดเจนกับคุณมากยิ่งขึ้นเขายังอยากได้ค่ะแล้วเขาจะทำอะไรไหมล่ะเขาจะเทคแอคชั่นไหมเขาจะเทคแอคชั่นไหมหาทางอยู่หาทางอยู่ค่ะหาทางอยู่ว่าจะทำยังไงมาแบบเนียนๆมาแบบมึนๆหรือไม่ก็อีกนัยยะหนึ่งก็คือรอให้โชคชะตารอให้อะไรก็ได้พัดพาหรือนำทางคุณกลับมาตรงนี้นะคะอยากได้มากเขาจะเทคแอคชั่นไหมมีโอกาส
มีเกณฑ์ของการเทคแอคชั่นมากมีเกณฑ์ของการอยากพัฒนาความสัมพันธ์น่ามากเลยแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องทำยังไงสิถ้าคุณไม่ทักเขาอ่ะเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาก็ไม่รู้ว่าคุณจะรอเขาอยู่ไหมคุณจะเปิดหัวใจไหมคุณจะยอมรับเขาอีกสักครั้งไหมเขาได้แต่สองคุณอยู่ห่างๆรับทำใจคุณอาจจะดีลกับทำพรานราศีธนูค่ะทัดดินประสบการณ์มังกรค่ะเขาอยากได้อะไรกับความสัมพันธ์นี้ค่ะเขาต้องการอะไรกับคุณอยากได้อะไรอยากได้คุณชัดเจนอยากได้คุณคุณเป็นคนเก่งอยากได้อยากจะให้ความคืนความยุติธรรมให้กับคุณอยากได้ความชัดเจนจากคุณอยากปรับความเข้าใจกับคุณใช่ใช่อยากปรับความเข้าใจมากๆเลยเขาเครียดเขาไม่อยากปล่อยให้คุณหลุดมือไปเขาเสียดายเขาอยากปรับความเข้าใจเขาอยากให้คุณกลับมาแต่เขาไม่รู้จะทำยังไงเครียดมากเลยเขารู้ว่าเราห่างกันเขารู้ว่าเราไกลกันมากเกินไปมันจะเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งได้ไหมล่ะมันเหมือนกับความรู้สึกคุณน่ะยังเป็นความรู้สึกเดิมไหมยังรักเขาเหมือนเดิมไหมยังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่ไหมคุณยังไม่ได้เปลี่ยนไปใช่ไหมคุณยังคงอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเขาก็ยังคงอยู่ตรงนี้เขาต้องการความสัมพันธ์เขารู้ว่าเราห่างกันไกลเราไม่ได้แชร์ประสบการณ์แชร์เรื่องราวต่างๆระหว่างทางที่เราจากกันเลยบางคนไม่ได้คุยกันนานมากแล้วนะแต่ยังคงคิดถึงยังคงต้องการใช่ไหมความในใจที่เขาอยากบอกค่ะความในใจที่เขาอยากบอกคุณสิบดาบเขาเจ็บนะเขาเครียดนะเขาอยากคุณกลับมาระเกินมาเยียวยามันเงียบคุณคือครอบครัวคุณคือคนที่เขารักคุณคือกำลังใจคุณคือทุกๆอย่างที่ฉันมีใช่เมื่อก่อนฉันเคยใจร้อนหรือฉันเคยตัดรอนเธออย่างไม่มีเยื่อใยแต่ทุกวันนี้สิ่งที่เขาได้รับรู้คือความเงียบงันและความเหงาหงอยความเจ็บช้ำที่โดนทอดทิ้งถ้าบอกได้เขาจะบอกว่าเขาเสียใจนะที่วันหนึ่งที่เขาไม่ได้พยายามอะไรกับคุณเขาปล่อยให้คุณเทคแอคชั่นปล่อยให้คุณพยายามอยู่ฝ่ายเดียวเขาเพิ่งมารับรู้ว่าวันนี้ที่ไม่มีคุณแล้วนะคุณมีค่ามากแค่ไหนเขาอยากมีคุณไว้ตรงนี้จริงๆเขายังต้องการเพียงแต่ว่าเขายังหาทางลงให้กับตัวเองไม่ได้ด้วยความที่เขามีอีโก้ด้วยความที่เขามีศักดิ์ศรีด้วยความที่เขามีมาดมีฟอร์มอ่ะเขาไม่รู้ว่าจะลงยังไงนั่นแหละอ่ะขอให้แนะนำให้กับกลุ่มค่ะคุณอยู่กับครอบครัวมีเกณฑ์ของการกลับไปหาครอบครัวไปอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะการวางแผนสำหรับครอบครัวชีวิตดูมีความสุขพยายามเดินหน้าไปกับสิ่งที่การงานยังต้องถาโถมอุปสรรคยังต้องมี Six of Cup อาจจะมีเกณฑ์ได้เจอเพื่อนเก่าๆคนรักเก่าจะกลับมาปรับความเข้าใจกันแต่คุณยังไม่เกิดความไว้ใจเพราะคุณไม่แน่ใจว่าในคำพูดไม่ว่าเขาจะมาพูดอะไรกับคุณบอกอะไรกับคุณนั้นคุณจะไม่เชื่อถือคำแนะนำของไพ่บอกว่าครอบครัวสิ่งที่มีความสุขกับคุณจริงๆคือครอบครัวที่อบอุ่นค่ะอ้อมกอดของครอบครัวคุณมีเกณฑ์ได้ไปอยู่กับคนเก่าๆสิ่งที่ตอนนี้ที่คุณเจออยู่นะคะสิ่งที่เจออยู่ก็เป็นสิ่งที่มันอาจจะท้าทายความสามารถคุณค่ะแต่คุณจะผ่านมันไปได้เพราะความชาญฉลาดเพราะการปรับตัวเพราะความเก่งของคุณนี่แหละนะจ๊ะและคนเก่าๆในความรักความสัมพันธ์มีเกณฑ์ของการได้ปรับความเข้าใจกันจริงๆแต่มันอยู่ที่ว่าคุณจะเปิดใจคุณจะยอมรับเขากลับมาหรือเปล่าคำตอบอยู่ที่คุณรับก็ได้ไม่รับก็ได้เขากลับมากลับเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้กลุ่มโอเคไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ที่คลิปชั้นบอกด้วยอย่าลืมดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะsiafe0329 y ไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ